นุนโดยศูนย์บริการหลังคาฝ้าผนังตราช้างรูฟฟิ้งเซ็นเตอร์02-586-4141หอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะคิดส่งสินค้าคิดถึงไทเกอร์บริษัทขนส่งของคนไทยท้าทายทุกอุปสรรคฟอร์ดเรนเจอร์ใหม่นอกจากข้าวหมูกรอบถูกแล้วไปดูราคารถแท็กซี่หน่อยเห็นบอกว่าจะปรับขึ้นก็ไม่ได้ปรับขึ้นแล้วนะครับตรวจสอบจากคุณเทพกิจฉัตรสุริยาวงศ์นะครับคุณเทพกิจครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับตกลงมิเตอร์แท็กซี่นี่ยังตรึงไว้ก่อนใช่ไหมครับยังไม่ปรับครับประมาณ3เดือนปกติคุณบรรจงคุณมาพรขึ้นแท็กซี่หรือเปล่านานๆไม่ค่อยได้ใช้บริการไม่ค่อยได้นั่งใช่ไหมก็ขับแต่รถสปอร์ตก็อย่างนี้แหละแต่คนกรุงเทพส่วนใหญ่หัวรถเมล์เต็มกระเป๋าเลยเนี่ยคนกรุงเทพส่วนใหญ่ที่ขึ้นรถแท็กซี่เนี่ยก็กลัวเหมือนกันนะครับว่าจะมีการปรับขึ้นค่ามิเตอร์นะครับแต่สรุปแล้วนะครับวันนี้กลุ่มสหกรณ์แท็กซี่สยามนะครับเขาออกมาแถลงข่าวนะครับบอกว่ายังไม่ปรับค่ามิเตอร์หลังจากนี้ไป3เดือนนะครับเอาพูดง่ายๆว่าก่อนวันที่16สิงหาคมมิเตอร์ของแท็กซี่ที่คุณผู้ชมขึ้นเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้ทางประธานสหกรณ์แท็กซี่สยามคุณวิทูลแนวพาณิชย์บอร์ดนะครับบอกว่าตามที่กระทรวงพลังงานยังไม่มีการปรับขึ้นราคาแก๊ส LPG แล้วก็ NGV ในวันพรุ่งนี้นะครับทางกลุ่มแท็กซี่ก็เลยจะชะลอการปรับขึ้นค่ามิเตอร์ไปก่อน3เดือนแต่ถ้าครบ3เดือนเมื่อไหร่ถ้าหากว่าแก๊สทั้ง LPG แล้วก็ NGV ขึ้นไปเนี่ยอาจจะต้องหารือกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและเวลาที่เขาจะหารือเนี่ยก็คือวันที่16สิงหาคมก็จะหมดระยะเวลาในการชะลอการปรับขึ้นแก๊ส LPG แล้วก็ NGV นี่แหละฮะคนนั่งแท็กซี่ก็แอบดีใจเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าหากว่านั่งรถไฟบ่อยๆตอนนี้อาจจะร้อนๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าล่าสุดกระทรวงคมนาคมก็สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับไปศึกษาแนวทางในการปรับขึ้นค่าโดยสารรถไฟชั้น1แล้วก็ชั้น2นะครับหลังค่าโดยสารรถไฟในตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากเท่าไหร่วันนี้ทางรัฐมนตรีช่วยคมนาคมพลตำรวจโทชัดกุลดิลกนะครับบอกว่าได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารของการรถไฟไปศึกษาการปรับค่าโดยสารรถไฟใหม่นะครับหลังจากค่ารถไฟไม่ได้ปรับมานานพอสมควรล่าสุดที่ก่อนหน้านี้เขาขอปรับก็คือวันที่30กรกฎาคมปี2553 2ปีที่แล้วแต่ครั้งนั้นเนี่ยคณะกรรมการรถไฟขอปรับขึ้นแต่ท้ายที่สุดกระทรวงคมนาคมก็ไม่ยอมให้ปรับนะครับก็เลยยังไม่ได้ปรับมาถึงปัจจุบันนี้แหละฮะแต่ตอนนี้รัฐบาลก็ส่งสัญญาณบอกว่าถ้าหากว่าปรับจริงจะปรับเฉพาะรถไฟนะครับขบวนที่ส่งผลกับคนที่มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุดนะครับอย่างเช่นอาจจะปรับขึ้นเฉพาะรถไฟชั้น1แล้วก็ชั้น2นะครับส่วนชั้น3เนี่ยก็อาจจะไม่ปรับขึ้นนะครับเพราะว่ารถไฟชั้น3คนที่มีรายได้น้อยเนี่ยใช้บริการมากที่สุดนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องรอต่อไปนะครับว่าการรถไฟจะไปปรับโครงสร้างราคาค่าโดยสารยังไงบ้าง นะครับแต่ถ้าย้อนกลับมาเรื่องของปากท้องนี่แหละฮะกระทรวงพาณิชย์นะครับถือว่าเป็นหน่วยงานที่ถือว่าบอบช้ำมากที่สุดในช่วงที่ผ่านมานะครับหลังจากที่โดนโจมตีเรื่องของราคาสินค้ามาค่อนข้างต่อเนื่องนะครับแต่วันนี้เริ่มที่จะยิ้มออกบ้าง นะครับหลังจากที่วันนี้เขาเรียกบรรดาผู้ประกอบการประมาณ200รายนะครับมาหารือที่กระทรวงพาณิชย์ท้ายที่สุดนะครับมีข่าวดีก็คือบรรดาผู้ผลิตทั้ง2รายลายนี้ทั้ง200ลายนี้นะฮะยอมที่จะตรึงราคาสินค้าอีก4เดือนนะครับ4เดือนนะครับก็จะนับตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปก็คือมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายนนะครับจะมีทั้งสินค้าที่อยู่ในหมวดอาหารเครื่องดื่มของใช้ในชีวิตประจำวันนะครับวัสดุก่อสร้างกระดาษแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งนี่แหละฮะนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าจะเสนอให้กระทรวงคลังไปผลิตเหรียญกระสาบเพิ่มเติมนะครับเพราะที่ผ่านมาพอเหรียญเล็กน้อยนะฮะอย่างเช่นเหรียญ50ตังค์เหรียญ25ตังค์หรือว่าเหรียญบาทเนี่ยมันอยู่ในตลาดน้อยก็เลยทำให้เป็นข้ออ้างของคนขายของนะครับว่าไม่มีเงินทอนก็เลยปรับเพิ่มทีเดียวนะฮะประมาณ 5-10 บาทนั่นเองนะฮะหลังจากที่ประชุมหารือเรียบร้อยนะครับทางกรรมการเลขาธิการหอการค้าไทยคุณวิชัยอัศรสกรนะครับบอกว่าที่ผ่านมาดูเหมือนว่ารัฐบาลก็ให้เอกชนตรึงราคามาโดยตลอดในการแก้ไขปัญหาสินค้าแพงนะครับและครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการตรึงราคาครั้งที่41แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นครั้งที่11ก็ตามแต่เอกชนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือในการตรึงราคาสินค้าแต่ถ้าหากว่าพ้น4เดือนหลังจากนี้ไปก็คือหลังเดือนกันยายนนะครับก็อยากให้รัฐบาลปล่อยให้ราคาสินค้าเป็นไปตามกลไกตลาดนะครับส่วนผู้ผลิตสินค้าอย่างสหพัฒน์ก็บอกว่า
จะช่วยตรึงราคาสินค้าระยะเวลา4เดือนเช่นเดียวกันนะครับพามาดูเรื่องของ 3G กันบ้างนะครับหลังจากที่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับกสทช.ก็ให้สื่อมวลชนนะครับไปเรียนรู้นะครับไปฟังเรื่องของการเตรียมการประมูล 3G ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้นะครับล่าสุดนะครับมีการสรุปรูปแบบของการประมูลเรียบร้อยแล้วนะครับก็สรุปว่าวันนี้นะครับจะใช้วิธีการประมูลรูปแบบที่ใกล้เคียงกับการประมูล 3G ครั้งก่อนก็คือรูปแบบที่ชื่อว่า Simultaneous Ascending Bid Auction นั่นเองนะครับวันนี้เองทางพันเอกสุทธพงศ์มลิสุวรรณนะครับกรรมการกสทช.ก็พูดถึงเรื่องของรูปแบบในการประมูลครั้งนี้นะฮะแล้วอยากพาคุณผู้ชมมาดูกันหน่อยนะครับว่ารูปแบบของการประมูลครั้งนี้เป็นยังไงกันบ้าง นะครับรูปแบบของการประมูลครั้งนี้นะครับก็ชื่อว่านะครับ Simultaneous นะครับ Ascending Bid Auction นะครับก็ถือว่าเป็นรูปแบบการประมูลที่เก่าแก่ที่สุดนะครับที่สำคัญก็เป็นการประมูลทุกล็อตพร้อมๆกันนะครับและก็เสนอราคาแข่งขันไปเรื่อยๆนะครับพูดง่ายๆว่าประมูลพร้อมๆกันแล้วก็มีการปรับเพิ่มขึ้นราคาไปนะครับใครที่นำเสนอราคาแข่งขันสูงสุดนะครับก็จะเป็นผู้ชนะแล้วก็ได้คลื่นเหล่านั้นไปนะครับและที่สำคัญของวิธีนี้ก็คือจะเสนอราคานะครับเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์ทุกรอบพูดง่ายๆว่าผู้เข้าแข่งขันทุกๆรายนะครับจะต้องมีการเสนอราคาทุกๆรอบนั่นเองนะครับแล้วรูปแบบนี้ก็เป็นการใช้ประมูลคลื่น 4G ในประเทศโปรตุเกสนะครับอิตาลีและก็เยอรมนีมาแล้วนะครับขณะเดียวกันก็เป็นรูปแบบเดียวกับที่ประเทศไทยนะครับใช้ประมูล 3G ครั้งก่อนหน้านี้แต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะฮะที่สำคัญก็คือรูปแบบของการประมูล 3G ครั้งก่อนของบ้านเราที่ไม่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนั้นไม่มีการเปิดเผยนะครับทั้งตัวเลขนะครับในการประมูลรวมไปถึงผู้เข้าแข่งขันด้วยนะครับเลยก็อยากพามาดูกันหน่อยนะครับว่าการประมูลครั้งนี้นะครับ45เมกะเฮิรตซ์นะครับที่มีอยู่เขาจะแบ่งออกเป็น9ล็อตด้วยกันนะครับล็อตละ5เมกะเฮิรตซ์นะครับ5เมกะเฮิรตซ์แต่ผู้เข้าแข่งขันทุกรายนะครับจะได้สูงสุดไม่เกิน20เมกะเฮิรตซ์นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการประมูลที่อาจจะแตกต่างจากครั้งที่แล้วนะครับเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยเขาจะรวบรวมเป็นชุดเดียวเลยนะฮะก็คือ15เมกะเฮิรตซ์เป็น3ชุดด้วยกันนะครับแต่ครั้งนี้แบ่งออกเป็น9ล็อตนะครับและที่สำคัญนะครับมาดูข้อดีของการประมูลรูปแบบนี้กันนะครับข้อดีนะครับก็คือเข้าใจง่ายประสิทธิภาพสูงแต่ก็เหมาะสำหรับคนที่มีความต้องการขึ้นความถี่ที่มีอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับแต่ข้อเสียก็คือไม่เหมาะกับคนที่ไม่มีจำนวนขึ้นความถี่อยู่ในใจนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นการส่งผลให้ท้ายที่สุดแล้วความต้องการในการประมูลลดลงไปได้นะครับก็อยากพามาพูดคุยกันหน่อยแล้วฮะว่าในมุมมองนะครับหลังจากนี้ไปนะครับของกสทช.นะครับจะเดินหน้าการประมูล 3G ยังไงบ้างนะครับกับพันเอกเศรษฐพงศ์มลิสุวรรณกรรมการกสทช.นะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณเศรษฐพงศ์ครับสวัสดีครับครับสรุปแล้วนะครับหลังจากนี้ไปการประมูล 3G จะเกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อไหร่ฮะเราวางกรอบเวลาไว้ว่าไม่ให้เกินเดือนตุลาคมปีนี้ครับตุลาคมปีนี้นะครับอันนี้รวมเงื่อนไขของการเตรียมการที่จะมีการฟ้องร้องอย่างครั้งก่อนนี้ไหมฮะก็เราคิดว่าการฟ้องร้องครั้งก่อนกับครั้งที่ในการปฏิบัติงานในครั้งนี้คงต่างกันมากเนื่องจากครั้งที่แล้วมีการฟ้องร้องในประเด็นที่เราไม่มีกรอบอำนาจหน้าที่ในการทำการประมูลนะครับแต่ครั้งนี้ไม่ใช่แล้วครับเนื่องจากพรบ.องค์กรจัดสรรขึ้นความถี่ปี2553ได้บอกชัดเจนว่ากสทช.มีอำนาจอย่างชัดเจนครับครับมันจะมีประเด็นหรือว่ามีอุปสรรคไหมฮะถ้าหากว่าไม่ใช่เรื่องอย่างครั้งก่อนแต่อาจจะมีเรื่องอื่นที่บรรดาภาคเอกชนสามารถที่จะฟ้องร้องอะไรเพิ่มเติมได้ฮะการฟ้องร้องนั้นก็คงมีความเป็นไปได้ที่จะฟ้องแต่ว่าเราก็ได้พยายามที่จะอุดช่องว่างแล้วก็จุดอ่อนของการประมูลในครั้งนี้ในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าในเรื่องความเป็นธรรมหรือในเรื่องของการที่จะวางเงื่อนไขต่างๆที่ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นซึ่งผมก็มีความมั่นใจนะครับเพราะว่าท่านอนุกรรมการและท่านกรรมการกสทช.ซึ่งมีความเชี่ยวชาญแล้วก็รับทราบสถานการณ์ในการดำเนินการครั้งนี้เป็นอย่างดีก็เชื่อว่าเราพยายามทำอย่างละเอียดละออที่สุดนะครับระมัดระวังที่สุดครับครับได้กำหนดราคาตั้งต้นหรือยังฮะว่าอยู่ที่ใบละประมาณเท่าไหร่ฮะคืออย่างนี้นะครับเรามีทั้งหมด45เมกะเฮิรตซ์นะครับเรามีการดำเนินการในการคำนวณโดยใช้นักวิชาการนะครับโดยเชิญนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับทางด้านเศรษฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยท่านรองศาสตราจารย์ประเสริฐสินพิพัฒน์ซึ่งเป็นกสทช.ในคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมได้รับมอบหมายไปซึ่ง
คิดว่าจะได้ตัวเลขเนี่ยนะครับประมาณต้นเดือนหน้านะครับต้นเดือนมิถุนาครับราคาที่ตอนแรกเราคิดว่าน่าจะเหมาะสมนี่จะอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่ฮะคืออย่างนี้ครับในครั้งที่แล้วเนี่ยมีการคำนวณเวลาไอ้คำนวณราคาครับ1ใบอนุญาต15เมกะเฮิรตซ์15เมกะเฮิรตซ์มีมูลค่า 12,800 ล้านบาทนะครับใน15เมกะเฮิรตซ์ครับแต่ในครั้งนี้เนี่ยเรามีการดำเนินการในการประมูลซึ่งแตกต่างไปจากครั้งที่แล้วเนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนไปมากก็คือเราแบ่งเป็นช่องนะครับเป็นชุดความถี่9ชุดความถี่ครับใน1ชุดประกอบด้วย5เมกะเฮิรตซ์5คูณ9ก็45พอดีนะครับนั่นก็หมายความว่าเราก็ต้องคำนวณต่อ5เมกะเฮิรตซ์ในครั้งที่แล้ว 12,800 ล้านซึ่งตัวเลขนี้ก็ได้คำนวณมาในประมาณปีกว่าๆซึ่งในครั้งนี้ผมก็ยังไม่สามารถที่จะบอกได้เนื่องจากว่านักเศรษฐศาสตร์คงจะต้องมาทำหน้าที่นี้นะครับไม่ใช่นักวิศวกรรมอย่างผมก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญในมาอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการคำนวณราคานั้นมาจากไหนคิดได้อย่างไรนะครับคาดว่าจะทราบราคาประมูลนี่เมื่อไหร่ฮะต้นเดือนหน้าครับไม่เกินต้นเดือนหน้าครับต้นเดือนหน้านะฮะตอนนี้เท่ากับว่ามี9ล็อตแต่จำนวนที่ผู้เข้าประมูลเนี่ยจะได้มากสุดก็คือ4ล็อตเท่านั้นปกติแล้วจะประมูลได้ทั้ง9ล็อตเลยไหมฮะหรือว่าเต็มที่แล้วได้แค่4ล็อตเท่านั้นไม่เนื่องจากอย่างนี้ครับถ้าเกิดเราเนี่ยให้ได้เต็มที่เท่าไหร่ก็ได้45ก็ได้นี่ก็จะทำให้เกิดการครอบงำตลาดได้นะครับเพราะฉะนั้นเองกสทช.ก็คิดว่าน่าจะมีการแข่งขันในตลาดอย่างมากสูงที่สุดเพราะว่าการแข่งขันในตลาดนี่ก็จะเกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคโดยตรงนะครับดังนั้นเองเนี่ยถ้าเราให้ทั้ง45รายเดียวนี่ท่าทางจะทำให้เกิดการครอบงำตลาดแน่นอนก็เลยคิดว่าจะต้องมีการกำหนดขั้นสูงเอาไว้ก่อนนะครับแต่ขณะนี้นี่ก็มีความคิดหลากหลายว่าขั้นสูงน่าจะ15เมกะเฮิรตซ์ก็พอหรือ20เมกะเฮิรตซ์ก็พอแต่คณะอนุกรรมการก็ได้มีมตินะครับเป็นเสียงส่วนใหญ่ให้ใช้20เมกะเฮิรตซ์เพราะว่าเราจะต้องนำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีความเหมาะสมหรือไม่แต่20เนี่ยก็เป็นตัวตั้งต้นซึ่งคาดว่า20เมกะเฮิรตซ์เนี่ยก็สามารถที่จะทำให้เกิดการแข่งขันในการประมูลได้อย่างชัดเจนเราจะป้องกันการหัวไงฮะเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ย AAS แล้วก็ D-TAC ส่งสัญญาณไปแล้วว่าอยากได้20เมกะเฮิรตซ์2รายก็40ก็ไปแล้วครับก็การประมูลครั้งนี้เนี่ยนะครับเราคิดว่าถ้าเราซอยเป็นคลื่นความถี่ชุดแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้ผู้ประมูลที่มีความสนใจที่ไม่ใช่ใบใหญ่แบบ15หรือ20เนี่ยหรืออาจต้องการแค่10ก็มีความเป็นไปได้ที่เข้ามาประมูลเพราะเนื่องจากว่าคลื่นความถี่ 3G เนี่ย10เมกะเฮิรตซ์นี่ก็ประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงทีเดียวครับจริงๆแล้ว5เมกะเฮิรตซ์ก็พอทำได้ครับแต่จริงแต่ว่าในการลงทุนโครงข่ายอาจจะต้องตั้งเสาเพื่อที่จะมีการครอบคลุมเนี่ยมากกว่าซึ่งนั่นหมายความว่าคลื่นยิ่งน้อยยิ่งทำให้การลงทุนในโครงข่ายสูงมันก็ต้องคิดในการสมดุลในเรื่องนี้ดังนั้นเองเนี่ยเราจึงมองว่าในการแคปขั้นสูงไว้20แต่สามารถเลือก10ก็ได้สามารถเลือก15ก็ได้เนี่ยจะทำให้เกิดผู้เข้าร่วมประมูลมากขึ้นเมื่อเกิดผู้ร่วมเข้าประมูลมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าก็จะมีการแข่งขันไม่ใช่ว่าจะมาล็อกอยู่แค่2รายนะครับซึ่งอันนี้เองเราจึงดำเนินการออกมาเป็นลักษณะเป็นชุดขึ้นความถี่เพื่อที่จะต้องการให้มีผู้ประกอบกิจการเข้ามาแข่งขันมากขึ้นครับครั้งนี้ยังปิดกั้นบรรดาผู้เข้าประมูลคนต่างชาติอยู่ไหมฮะเราไม่ปิดกั้นครับเนื่องจากพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจคนต่างด้าวนี่ก็ได้กำหนดไว้ว่าการถือหุ้นจะมีสัดส่วน 49% ของคนต่างด้าวมากสูงที่สุดนะครับซึ่งอันนี้เราก็ทำตามพ.ร.บ.นะครับของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งชัดเจนว่าเราคงกีดกันไม่ได้หรอกครับในเรื่องของคนต่างด้าวที่จะเข้ามาร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการของไทยนะครับเพราะนั้นมันมีความเป็นไปได้ครับที่คนต่างชาติจะเข้ามาตามพ.ร.บ.นะครับเราทำตามกฎหมายตามพันธกรณีระหว่างประเทศครับครับสั้นๆนะฮะถ้าหากว่าไม่นับเรื่องของการฟ้องร้องที่อาจจะเกิดขึ้นหรือว่าไม่เกิดขึ้นยังไงก็ตามแต่ถ้าหากว่ามาดูที่เรื่องของหน่วยงานก็คือกสทช.เองมั่นใจไหมฮะว่า 3G คนไทยได้ใช้แน่ๆภายในปลายปีนี้ผมมั่นใจมากครับครับผมมั่นใจมากครับเพราะว่าจากที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็ได้รับการ
คือในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมขนาดนี้ช่วยกันผลักดันมากในเรื่องนี้ไม่ใช่กสทช. อย่างเดียวไม่เช่นนั้นแล้วเราจะขาดแคลนขึ้นความถี่ที่จะทำให้ประชาชนได้รับบริการบรอดแบนด์เนี่ยเราอาจจะขาดโอกาสแล้วเราจะทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเนี่ยลดลงหรืออาจจะสู้ต่างประเทศไม่ได้แล้วก็ AEC ที่จะถึงก็จะเกิดปัญหาเพราะนั้นผมเชื่อว่าทุกคนก็ช่วยกันอยู่แล้วนะครับทุกคนได้เกิดอยู่แล้วผมมั่นใจมากครับครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับครับพันเอกเศรษฐพงศ์มลิสุวรรณนะครับก็ให้ความมั่นใจนะครับว่า 3G ภายใต้ขึ้นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์จะเกิดขึ้นในบ้านเราอย่างแน่นอนภายในปลายปีนี้นะครับเอาไปดูประเด็นอื่นๆกันบ้างนะฮะวันนี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจไปติดตามพร้อมกันครับ Exim Bank ประเมินสถานการณ์การเมืองในประเทศพม่าอยู่ในภาวะปกติแล้วดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้นักธุรกิจไทยเข้าไปลงทุนในพม่าได้อย่างเต็มที่ทางแบงก์สนับสนุนด้านการเงินพร้อมพานักธุรกิจไทยเข้าไปศึกษาลู่ทางการลงทุนในพม่าไทยคมคาดยิงดาวเทียมไทยคม6ได้ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้มั่นใจจะรักษาวงโคจรได้พร้อมแนะรัฐออกกฎควบคุมโฆษณาในช่องทีวีดาวเทียมและหนุนการเปิดเสรีกิจการโทรคมนาคมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานยืนยันพม่าหยุดส่งก๊าซช่วงระหว่างวันที่6ถึง9พฤษภาคมที่ผ่านมาไม่กระทบต่อค่าไฟฟ้า FT ระบุเป็นหน้าที่ของบริษัทปตท.ที่จะไปเรียกค่าเสียหายจากผู้ส่งก๊าซพร้อมเตรียมปรับระบบโรงไฟฟ้าฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกให้ใช้ก๊าซธรรมชาติร่วมกันเพื่อลดความเสี่ยงก๊าซขาดหากพม่าหยุดส่งก๊าซแบงก์ชาติยอมรับเศรษฐกิจยุโรปเข้าสู่ภาวะถดถอยแต่เป็นไปตามที่คาดการไว้แม้กระทบต่อเศรษฐกิจไทยไม่มากนักแต่มีผลต่อส่งออกที่โตเลขหลักเดียวขณะที่ตลาดเงินและตลาดหุ้นรับข่าวแล้วสะท้อนจากแรงขายโยกไปถึงเงินดอลลาร์ชี้เป็นทิศทางเดียวกับตลาดอื่นทั่วโลกยืนยันอย่างไม่น่าห่วงนายกสมาพันธ์สปาไทยยอมรับวันการเปิดเสรีอาเซียนเปิดทางสูญเสียความเป็นภูมิปัญญาไทยระบุควรสงวนเป็นอาชีพของคนไทยเร่งรัดเข้ามาช่วยดูแลเผยเอกชนทำได้แค่จดลิขสิทธิ์สมุนไพรที่ใช้และภูมิปัญญาทุกประเภทส่วนวันพรุ่งนี้นะครับต้องติดตามเกาะติดเรื่องของการปรับราคาสินค้านะครับเพราะว่ากรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจของสภาผู้แทนราษฎรนะครับจะเชิญรัฐมนตรีคลังและก็รัฐมนตรีพลังงานเข้าชี้แจงเรื่องของราคาสินค้าที่ปรับสูงขึ้นในเวลานี้ด้วยแหละครับและไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะผงกหกขึ้นหรือว่าดิ่งหัวลงนะครับพบกับผมเทพกิจฉาสุริวงศ์ได้ในเก็บตกเศรษฐกิจจันทร์ถึงศุกร์ครับ